คันนี้ทำด้วยไม้พยุงทั้งคันนะครับประกอบมือขึ้นมาเองครับจากช่างจังหวัดอะไรจันทบุรีครับใช่จังหวัดจันทบุรีมีคันเดียวในประเทศไทยและคันเดียวในโลกนะครับคันนี้ราชันบันทิตานุกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเจนต์โฮมคาร์จำกัดขอต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมรีเจนต์โฮมคาร์สวัสดีครับมาพบผมก๊อฟประดับยงนะครับผมตามวิจารณ์ยับครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอะไรพี่ตั้มรถคลาสสิกคันหนึ่งมีคันเดียวในโลกหรือคันเดียวในประเทศไทยรถคันนี้มีประวัติมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องประวัติก่อนที่จะพาไปดูห้องเครื่องแล้วถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับคันนี้ประวัติคร่าวๆจากเจ้าของรถเลยนะครับสร้างเองครับเป็นงานแฮนด์เมดครับประกอบมือครับแล้วก็มาดัดแปลงครับรถคันนี้คร่าวๆครับเป็นรถผู้นำของเป็นรถนำขบวนของศาสนาซิกนะครับคือหลายขบวนแล้วก็มีประวัติงานวิ่งเพื่อพ่อก็นำขบวนนะครับคันนี้ก็ไปร่วมวิ่งนะครับแล้วก็มีออกหนังสือนิตยสารรายการทีวีต่างๆนะครับมากมายครับคันนี้เป็นหนึ่งเดียวในไทยแฮนด์เมดขึ้นมือนะครับแล้วก็เห็นเจ้าของบอกว่าสมเด็จล็อก9ของเราครับพ่อหลวงเราให้ชอบคันนี้มากแล้วก็เลยให้พุทธคันนี้มาติดอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังแล้วคันนี้มีประวัติยาวนานแน่นอนคร่าวๆคันนี้ทำด้วยไม้พยุงทั้งคันนะครับประกอบมือขึ้นมาเองครับจากช่างจังหวัดอะไรจันทบุรีครับใช่จังหวัดจันทบุรีมีคันเดียวในประเทศไทยและคันเดียวในโลกนะครับคันนี้มาโอเคก็เดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนดีกว่ามาภายนอกครับภายนอกกันก่อนดีกว่าทำด้วยไม้พยุงขัดและเคลือบอย่างดีนะครับแล้วก็โดยออกแบบโดยช่างแกะสลักของจันทบุรีนะครับสมัยนั้นอาจจะออกแบบการแกะสลักไม่สวยนักใช่ครับไม่สวยมากนักนะครับเพราะมันก็ด้วยในยุคนั้นนะพี่นะอุปกรณ์ในยุคนั้นด้วยใช่เครื่องมือทันสมัยไม่มีมากเท่าไหร่กับช่างฝีมือก็คืองานมือครับผมงานมือทั้งชิ้นเลยทั้งคันเลยนะครับผมใช่ครับแล้วก็ต่อนะบางโคนครับบางโคนก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้พันเนี่ยทำด้วยเอา 90% น่ะของตัวรถอ่ะ 90% เป็นไม้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ใช่อาจจะไม่เงาแล้วก็ตามระยะก็ใช่โอ้โหมันกี่ปีแล้วอ่ะอันนี้ครับแล้วก็ประตูก็เปิดได้นะเปิดได้ของฝั่งวันนี้คันนี้ไม่ใช่กุญแจคีย์เลสสตาร์ทนะครับ เป็นสตาร์ทเป็นดึงประตูดึงด้วยมือตัวดึงด้วยมือคันนี้แล้วก็ตามยุคตามสมัยครับออกงานนู้นออกงานนี้ก็ต้องเสริมหล่อกันหน่อยครับมีติดไฟหลอด LED ครับเปิดได้เห็นปะเปิดได้ข้าวครับข้าวแล้วก็มีที่วางน้ำมีที่วางแก้วมาด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปต่อเติมขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะสมัยนั้นอาจจะไม่มีที่วางแก้วเท่าไหร่สมัยนั้นอาจจะไม่มีอันนี้อาจจะแบบปรับอาจจะเติมให้ครับตามยุคตามสมัยของเจ้าของเขาอันนี้เป็นรถมือเดียวครับมือเดียวมีคันเดียวด้วยมีคันเดียวเพราะชาวซิกครับคนซิกศาสนาซิกประกอบขึ้นมาเองนะครับคันนี้ถ้าอย่างที่บอกครับนี่ตาคุดสมเด็จล็อก9ให้มาอันนี้สมเด็จล็อก9ให้มานะครับมันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดผมให้ก๊อฟอธิบายเรื่องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะเอาจริงผมว่าจะไม่แม่นนะเพราะว่าผมไม่เคยเจอเครื่องยนต์ตัวนี้นะจริงๆเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผม แป๊บนึงนะครับผม ผมว่าจะมีการเปิดคู่มือดูนะครับผมเพราะว่าผมไม่แม่นกับเครื่องยนต์ตัวนี้จริงเพราะว่าผมไม่เคยเจอนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมเป็นตระกูล E นะครับของ
ของไดฮัตสึนะครับผมมิล่านะครับผมเป็นเครื่อง EB นะครับผม EB 10อยู่ที่550 cc นะครับผมอยู่ที่510 cc นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้นะอันนี้ไม่เกียร์ธรรมดา3สูบนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นตัวแรกนะครับผมที่มีคาร์บูเรเตอร์นะครับผมเป็นตัวแรกนะที่มีคาร์บูเรเตอร์นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเครื่องนี้คนรู้จักน้อยมากเพราะว่าเป็นเครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นขนาดที่ญี่ปุ่นเองยังไม่ค่อยนิยมเลยครับผมสำหรับเครื่องตัวนี้นะโอเคครับเข้าๆเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เพราะว่าเอาจริงผมบอกเลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้ของไดฮาร์ดอ่ะผมแทบไม่รู้จักเลยนะจริงๆถ้าเกิดไม่เห็นรถคันนี้นะแล้วก็ผมถ้าไม่เจอเครื่องยนต์นี้คือผมไม่รู้จักเลยจริงก็เดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับผมมากกว่านี้คือเราจะมีคอนเทนต์ทำกันอยู่แล้วนะครับผมมาคุยเรื่องเครื่องยนต์นะว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมก็มาดูมาข้างในว่าเขาให้อะไรมาบ้างก็อย่างที่พี่ตั้มบอกนะครับผมก็จะมีเปิดไฟอะไรได้เหมือนกันนะนี่เปิดไฟซ้ายขวาไฟเลี้ยวเหมือนกันนี่เปิดไฟเห็นไหมใช้ได้นะครับผมนี่ด้วยนี่ไฟสูงไฟต่ำมีหมดนะครับผมแต่ที่จุดบุหรี่นะครับผมแล้วก็นี่ตัวนี้ที่ได้มาแล้วผมจะเป็นวิทยุนะคือติดวิทยุมาด้วยคันนี้นี่วิทยุมาให้ด้วยนะครับผมนี่มีรีโมทด้วยใช้ได้นะใช้ได้วิทยุใช้ได้รีโมทใช้ได้นะแล้วก็นี่เกียร์นะครับผมเกียร์จะอยู่ด้านในนะผมบอกก่อนเกียร์จะอยู่ด้านในมันไม่ได้ยื่นออกมาข้างนอกนะก็ด้วยเนี่ยไอขนาดของรถอ่ะคือมันค่อนข้างจะกระทัดรัดอ่ะคือจริงๆผมว่าเขาทำมาให้นั่ง2คนแหละก็ด้านหลังก็จะมีนี่ครับผมเป็นทิปป็อกนะเก็บของเก็บจดหมายอันนี้ก็จะเป็นลำโพงนี่สวยไหมล่ะโอ้โหมีวิทยุมาให้ด้วยนะเครื่องเสียงพร้อมเลยโอเคเดี๋ยวมาปิดไฟก่อนเดี๋ยวแบตเขาหมดปิดง่ายทีนี้โอเคต้องกดลงไปแรงคันนี้ผมรับประกันได้ว่าขับได้จริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่มาโชว์แค่อะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องเสียงของไดฮาร์ดกันนะครับผมว่าเครื่องเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยเครื่องค่อนข้างจะดังนะครับผมนี่ครับเสียงเครื่องเสียงเขาจริงๆใช้มาขนาดนี้เครื่องยังไม่ดังนะเสียงยังแบบโอเคอยู่เลยนะจริงๆก็ด้วยตามสภาพนะครับผมคันนี้ค่อนข้างที่จะผ่านงานมาเยอะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่พี่ตั้มบอกว่าเขาออกทางนิตยสารนะครับผมแล้วก็รายการทีวีต่างๆนะครับผมวิ่งมาราธอนก็ออกนะครับผมจริงก็น้ำมันก็อย่าไปใส่ใจนะครับผมบอกเลยว่าขับได้จริงๆอันนี้เห็นเจ้าของเขาบอกผมมานะครับผมว่าทำความเร็วได้ถึง120เลยนะโอ้โหถือว่าแรงนะจริงๆพอกับมอเตอร์ไซค์สมัยนี้เลยนี่นะวันนี่เปิดประทุนได้นะครับผมรถคันนี้นี่เปิดกระจกได้ด้วยนะเอก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะครับผมสำหรับการขับรถนะแบบโต้ลมหน่อยอย่างนี้นะครับผมนะแม่ก็คันนี้ผมบอกราคาเลยคันนี้ราคานะครับผมเลข9สวยมากนะครับผมอยู่ที่ 999,999 บาทนะครับผมคันนี้ไม่ได้หูฝ่ายไม่ได้หูเพี้ยนนะผมบอกเลยราคาตัวนี้จริงๆนะครับผมที่เจ้าของเขาขายนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคันนี้รถมันค่อนข้างจะมีประวัตินะครับผมประวัติค่อนข้างจะเยอะนะก็ออกงานนู่นงานนี่ต่างๆนะครับผมสารพัดเลยก็ถ้าถามเท่าจริงๆสำหรับผมนะถ้าซื้อคันนี้ไปอ่ะก็ไม่ใช่นะครับผมก็จะซื้อแบบสะสมนะสะสมเก็บไว้นะเพราะว่าอันนี้เป็นงานมือนะครับผมมีชิ้นเดียวนะครับผมในประเทศไทยนะครับผมผมว่าชิ้นเดียวในโลกอ่ะจริงชิ้นเดียวในโลกได้เลยสำหรับคันนี้
ลองขึ้นไปนั่งนั่นหน่อยนึงโอ้โอเคก็ถามว่ายังไงนี่เป็นเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะนี่มีคลัตช์มีเบรกนะครับผมมีคันเร่งก็เดี๋ยวลองกันหน่อยไปเห็นไหมขับได้จริงๆบอกแล้วไม่ได้โม้ไม่ได้มั่วนะครับผมโอเคโอ้แต่คัทค่อนข้างแข็งนะสำหรับผมอ่ะจริงก็อย่างที่พี่ตามบอกเลยคัทค่อนข้างแข็งนะครับผมนี้นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมอันผมเรียกมันว่าเป็นงานแฮนด์เมดแล้วกันงานทำมือนะครับผมก็อันนี้ผมก็บอกว่าอาจจะต้องแบบเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบมีเงินนะครับผมจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะจริงๆด้วยราคาของเขาขนาดนี้คือเอาง่ายคือพวกนักสะสมอ่ะจริงๆถ้าใครอยากได้ใครสนใจติดต่อมาทางเราได้นะครับผมมีชิ้นเดียวในโลกผมบอกเลยก็ขอจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ